สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Map เอาชีวิตรอดค่ะที่ชื่อว่า Sky Block Plus ค่ะอุ๊ยขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวนะทำไมนายขึ้นมาได้ล่ะอ๋อตรงนี้ค่ะคุณออกก่อนห้ามขึ้นมาตรงนั้นเดี๋ยวขึ้นมาต่อได้ค่ะอันตรายเอาออกเนาะโอเควันนี้ค่ะเป้าหมายของเราคือ 1. Wither Skeleton Scout ค่ะนี่เราก็มาเริ่มฟาร์มกันเลยไม่อยากจะตีโดนซอมบี้พิกแมนค่ะแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ไม่เป็นไรอุ๊ยจะได้ไหมเนี่ยปกติค่ะจะมีโอกาส 2.5% เนาะในการที่เจ้าวิทเทอร์สเกลตันค่ะจะดรอปหัวถ้าดาบของเราค่ะมีรูทติ้งก็จะมีโอกาสประมาณ 5.5% แต่ทีนี้เรามีแค่ดาบธรรมดาค่ะโอกาสดรอปก็คือ 2.5% นั่นเองเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะหวังว่าจะไม่ตีโดนซอมบี้พิกแมนนะเดี๋ยวนะคะลงมาเอาก่อนเนาะแล้วเราก็ขึ้นทางนี้โอเคเดี๋ยวนะมันต้องมีทางขึ้นทางลงที่ดีกว่านี้อย่างน้อยขอเป็นเส้นทางที่เราขึ้นได้คนเดียวก็พอแต่เจ้าวิทเทอร์ขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะไม่ได้แล้วโอ้โหนี่ไงเขาก็จะมาแค่นี้ค่ะเพราะว่ามันมีพฤติกรรมที่แบบอุ๊ยนั่นไงดรอปแล้ว1หัวโอ้โหได้มาแล้วค่ะ1หัวใช้ได้เลยแต่ทีนี้เราต้องการ2โคบล็อกด้วยค่ะแล้วก็บล็อกทองด้วยเนาะอยากจะตีเจ้าพวกซอมบี้พิกแมนแล้วก็ล่อเขาเข้ามาฆ่าค่ะดังนั้นเอาตัวน้อยมาอุ๊ยอย่าเหยียบอุ๊ยเดี๋ยวว่าแล้วโอ้ตายเลยค่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยตอนนี้ค่ะเราได้หัววิทเทอร์มา1หัวแล้วเดี๋ยวเอาเควสไปส่งก่อนค่ะจะไปดูซิว่าจะได้อะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะเป็น1 Wither Skeleton Scout ค่ะก็มาเลยเดี๋ยวนะอ๋อเอ้า What หัว Wither หายไปไหนอะไรกันอยู่ดีๆจะเปิดลังเล่าไปใส่ค่ะหัว Wither นี่ไง อ๋อมาแหมนานค่ะแย่เลยเพราะเราวางไปแล้วที่มาสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคือเราจะขุดมาคืนไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ค่ะมันถูกเซตให้เป็นโหมดแอดเวนเจอร์นั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราเซตเกมโหมดค่ะเป็นเกมโหมดเซอร์ไววัลณที่นี้ขุดคืนได้ไหมขุดคืนไม่ได้อะเพราะบริเวณนี้ถูกเซตเป็นเกมโหมดแอดเวนเจอร์ค่ะต้องหาวิธีเอามาคืนก่อน โอ้ยเผลอวางไปค่ะแย่เลยก็โอเคเอาเป็นว่าเราก็เอามาส่งแล้วค่ะดูสิแต่อย่างอื่นของไม่เปิดค่ะเนี่ยเอามาส่งแล้วนะแต่ทำอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ของจากตรงนี้ยังไงโอเคค่ะก็ถือว่าส่งแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วใช้วิธีเนี่ยส่งแล้วนะอยู่ตรงนี้นะวางไปค่ะแล้วก็ไม่สามารถขุดคืนได้เดี๋ยวนะน่าจะขุดคืนได้แล้วใช่มะอันนี้ขุดได้แต่ทำไมหัวนี้ขุดคืนไม่ได้เอ่ยเพราะว่าตรงนี้ค่ะเราเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นเกมโหมดสวีโวแล้วปกติมันจะเป็นเกมโหมดแอดเวนเจอร์นั่นเองเนี่ยขุดไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็จะขุดไม่ได้เหรอขุดไม่ได้จริงๆด้วยค่ะโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าส่งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รับของรางวัลมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราต้องการทองค่ะแล้วเราก็ต้องการถ่านหินด้วยไม่ได้อยากจะฆ่าวิทเทอร์สเกลตันแล้วนะแต่ว่าก็ยังจำเป็นค่ะในการหาถ่านหินนั่นเองโอเคมาอยู่ตรงนี้ขอสกิดนั่นไงโอ้โหพอสกิดค่ะก็จะเป็นเรื่องแบบนี้แหละสบายสบายฟันไปเรื่อยๆค่ะชิวๆไปแต่ดาบของเรานี่แบบต้องหมดกี่ดาบเอ่ยเราถึงจะได้ทองที่ครบค่ะเราต้องการ1โกนักเก็ตค่ะ1โกอิงกอตแล้วก็1โกลเด้นแอปเปิ้ลแต่โชคดีนะที่ไม่ใช่เอนชานโกลเด้นแอปเปิ้ลค่ะไม่งั้นแย่เลยถ้าเป็น1โกลเด้นแอปเปิ้ลค่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็2โฟบ็อกค่ะบ็อกถ่านหิน2บ็อกนั่นเองอาจจะต้องสังเวยหลายชีวิตในการมาบริเวณนี้แน่นอนค่ะ
ก็ฟันไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องซีเรียสอะไรเจ้าวิเทอร์สเกลตันหักเขาก็จะเกิดมาตลอดนั่นเองแต่เราจะทำลายกรงก็ไม่ได้นะเพราะเรายังไม่ได้2โคบ็อกค่ะคือวิเทอร์สเกลตันนี่ค่ะจะมีโอกาสที่จะดรอปโคไงดังนั้นถ้าเรามีครบสัก9อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เอามาคราฟเป็นโคบ็อกเนาะเท่าไหร่แล้ว6ค่ะยังไม่พอก็ต้องรอให้เขาเกิดมานั่นเองเดี๋ยวนะทำไมนายมาตรงนี้ได้ล่ะเจ้าพวกซอมบี้พิกแมนนายไม่ควรที่จะเกิดมาตรงนี้ได้นะเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นสแลบด้านล่างหมดแล้วค่ะมองไม่เห็นทำไมเขาไม่ค่อยอยากจะเข้ามาโอ้โหนี่ถ้าได้ทองแบบนี้ค่ะดีมากๆเลยได้มาเป็นก้อนๆแบบนี้จะดีกว่าที่จะได้มาเป็นนักเก็ตเยอะทำไมเจ้าพวกซอมบี้พิกแมนมาได้เราก็ขวางไว้แล้วนี่นาก็ไม่น่าจะมาได้นะแต่ก็ยังดันมาได้ซะงั้นโอเคอันนี้ค่ะก็ทำเป็นสแลบด้านล่างโอ้โหนี่ไงไม่อยากจะฆ่าตรงนี้ค่ะเพราะว่าฆ่าไปเดี๋ยวก็จะร่วงลงไปข้างล่างซะเปล่าเสียเวลาตรงนู้นเป็นกรงอะไรเอ่ยตรงนู้นค่ะเป็นกรงซอมบี้พิกแมนนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็เอ้าตู้คราฟเดี๋ยวนะวางตู้คราฟตรงนี้แล้วตรงนี้ค่ะก็เปลี่ยนให้เป็นสแลบแค่สแลบ10ไม่น่าจะเพียงพอเนาะเอาเยอะกว่านี้ค่ะโอเคประมาณขนาดนี้ส่วนท็อตก็ปักไว้เท่านี้แล้วกันทีนี้ค่ะเราก็ทำทางมาเลยไปทางกรงซอมบี้พิกแมนด้วยค่ะเราจะได้ฟาร์มทองได้สะดวกเนาะโอ้โหซอมบี้พิกแมนค่ะร่วงลงไปข้างล่างเยอะเลยเมื่อกี้เห็นแวบๆอุ๊ยๆๆๆๆเกือบโอ้ถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้ค่ะเป็นเรื่องแน่ๆโอเคตัวเองเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนเป็นสแลบแบบนี้ก่อนค่ะหลบหน่อยสิโอเคลมหน่อยตัวเองจะวางก่อนค่ะเราต้องขวางกั้นไว้ค่ะไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะแบบเดินร่วงตกลงมาข้างล่างเนาะซึ่งเป็นอะไรที่เอ้ยเยอะ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 เดือดเดือดขึ้นมาได้ยังไงโหถ้าขึ้นมากันได้อย่างนี้อันตรายค่ะเดี๋ยวนะทางเดิน1บล็อกยังไงผู้เล่นอย่างเราค่ะก็ได้เปรียบอยู่แล้วเมื่อกี้นายขึ้นมาได้ยังไงอ๋อมีโอกาสขึ้นมาได้ค่ะโอเคโหยังไงก็อันตรายสินะเอาออกก่อนสิตัวเองลงไปก่อนลงไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวจะสร้างให้เสร็จก่อนนะอย่าเพิ่งขึ้นมานั่นไงพอไม่ให้ขึ้นทางนี้ค่ะก็ไปขึ้นทางนู้นซะงั้นโอ้โหไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเก่งๆปิดค่ะเรียบร้อยนี่ก็โอเคทำตรงนี้เป็นทางยืนก็ได้ส่วนนี้ค่ะก็เป็นทางเดินแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วโอ้ฟันคราวเดียวดาบที่เราใกล้จะพังค่ะก็พังทันทีตรงนี้รู้สึกจะฟันยากนิดหนึ่งนะเราจะต้องวางแบบบล็อกให้เขายืนขึ้นมานิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้วางบล็อกไม่ได้ขวางกั้นทั้งหมดเลยโอเคจัดให้เรียบร้อยค่ะเราก็ต้องนี่แหละค่ะมานั่งฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆร้อยเขาเกิดมาใช่ไหมแล้วเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ทำเป็นบล็อกแบบนี้ค่ะให้เขาสามารถยืนได้เนาะโอเคก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะส่วนนี้เราก็ปิดไว้เลยอุ๊ยอุ๊ยช้านิดเดียวเอง
ก็เรียบร้อยค่ะเราก็สามารถที่จะมาฟาร์มแบบนี้ค่ะแล้วก็รอให้ได้ทองเนาะเราต้องการทองมากกว่านี้ค่ะเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยโอ๊ยแก๊สค่ะเดี๋ยวแก๊สเกิดในเนเธอร์โอ้ยเดี๋ยวนะแก๊สตัวเองโอ้โหธนูดอกเดียวไม่ตายค่ะโอเคตายแล้วแก๊สเกิดในเนเธอร์เป็นเรื่องปกติค่ะโดยเฉพาะเวลาที่มีแบบพื้นที่ในการเกิดแบบกว้างขนาดเนี้ยแล้วแบบเป็นที่โล่งๆนี่ค่ะแก๊สเกิดเป็นเรื่องปกติมากๆดีนะที่เราเอาธนูมาด้วยเกือบไปแล้วเราตรงนี้หน้าฟาร์มกว่าเยอะเลยค่ะซอมบี้พิกแมนเยอะมากเลยทำไมนายขึ้นมาตรงนี้ได้ใช่ไหมเราก็เอาออกค่ะไม่ให้เขาขึ้นมาเด็ดขาดอันตรายต่อเรามากๆเลยนี่ไงเราก็มาฟาร์มอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนั่นแหละแป๊บเดียวก็น่าจะได้ทองมาเยอะแล้วค่ะระหว่างนี้ก็หม่ำข้าวก่อนรีเลือดไปด้วยนั่นเองแก๊สยิงประตูของเราค่ะหายไปเลยแล้วเราจะกลับออกไปข้างนอกได้ยังไงโอ้โหอย่าบอกนะต้องร้อยเขายิงมาตรงนี้ค่ะเพื่อเปิดประตูนั่นเองคือให้เขายิงมาโดนตรงนี้รอบหนึ่งค่ะก็น่าจะเปิดประตูได้แต่แก๊สหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แวบๆเลยค่ะโอ้โหยิงประตูเราพังไปเลยค่ะให้มันได้อย่างนี้เจ้าแก๊สโอ้โหนี่ค่ะประตูของเราปิดอย่างนี้เลยแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรค่ะมาเพื่อใช้ในการจุดออกด้วยดังนั้นค่ะเราก็อาจจำเป็นที่จะต้องตายเพื่อกลับออกไปข้างนอกนั่นเองหรือไม่ก็รอให้แก๊สค่ะยิงมาที่ประตูอีกรอบหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าประตูค่ะก็จะเปิดให้เรากลับนั่นเองแต่ว่าระหว่างนี้ค่ะไม่ซีเรียสฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าต้องการทรัพยากรมากกว่านี้เนาะโอเคค่ะในเมื่อไม่มีทางออกเนาะแต่เดี๋ยวก่อนลองขุดใต้นี้ดูสักแป๊บนึงค่ะคือมีคนบอกค่ะว่ามีของอย่างหนึ่งอ่ะอยู่ที่เกาะเนเธอร์ซึ่งเราไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เกาะเนเธอร์เกาะไหนอาจจะเป็นเกาะนี้ก็ได้มีคนคอมเมนต์มาค่ะว่ามีของอยู่ในเกาะเนเธอร์ด้วยถ้าไม่ใช่เกาะนี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นเกาะด้านนอกอะไรอย่างนี้ค่ะมีของอยู่เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันอีกทีนึงค่ะรู้สึกว่าต้องบ๊ายบายลาก่อนต้องกลับแล้วค่ะในเมื่อไม่มีประตูใช่ไหมโดนแก๊สยิงอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยค่ะกลับมาแบบนี้ก็ได้เราก็ไม่มีฟินแอนด์สตีลค่ะเพราะว่าที่เราเปิดประตูเนี้ยเราใช้การแบบเผาไหม้เอาเนาะในการที่เราเปิดประตูนั่นเองค่ะก็ไม่มีฟินแอนด์สตีลโอเคคือถ้าเราเผาดาบทองค่ะเราจะได้เป็นโกลด์นักเก็ตก็เผาแล้วกันค่ะมี4ดาบใช่ไหมเราก็เผาเลยค่ะค่อยๆเผาไปเรื่อยๆอันที่จริงชุดเกราะทองนี้ค่ะก็เผาได้เหมือนกันนะไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าเราจะเอามาใส่ล่ะว่าเราก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่อะไรอย่างงี้ค่ะก็อย่างน้อยมีชุดเกราะทองเอามาใส่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะโอเคเผาดาบอีกค่ะแต่
แต่ชุดเกราะทองก็เอามาเผาได้นะถ้าเราอยากจะเผาค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรดาบทองอันนี้มีเอนชานอะไรไหมจำได้ค่ะว่าดาบทองที่ได้มาตัวเนี้ยเป็นของรางวัลที่ขอให้มาเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเผาเลยก็ได้แล้วก็คราฟค่ะโคนี้ก็คราฟให้เรียบร้อยค่ะ2บล็อกโอเคเราจะได้ไปส่งเควสกันค่ะในที่สุดค่ะบริเวณที่เป็นบล็อกหญ้าตรงนี้ก็มีสัตว์เกิดมาแล้วนี่ไงไก่ของเราค่ะมาเลยเราก็นี่ค่ะล่อให้ไก่ของเรามาออกจากบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนาะโอเคให้เขาเดินตามมานี่ค่ะเราก็ล่อให้เขามาไปอยู่ที่บริเวณตรงนู้นนี่ไงเราได้ไก่มาอีกหนึ่งตัวแล้วตอนแรกเราได้วัวใช่ไหมคะตอนนี้เราได้ไก่มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็แปลว่าตอนนี้ค่ะเรามีไก่สองตัวแล้วมาเลยแต่รู้สึกว่าจะไม่มีเควสของไก่ค่ะมีแต่เควสของวัวเนาะก็อยากจะได้วัวเพิ่มค่ะเพราะว่าเรามีเควสนังสัตว์นั่นเองเอ๊ะตัวเองนะไงออกจากนี่ไปเลยเราจะต้องถอยออกมานิดนึงค่ะแล้วก็เดินเข้าไปใหม่แล้วก็ถือหญ้าในมือใหม่โอเคถ้าตัวเองไม่เข้าไปเขาก็จะดันให้เข้าไปแล้วกันอย่างน้อยก็เก็บเขาไว้ในกรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าดีกว่าให้เขามาเพ่นพ่านข้างนอกเนาะเดี๋ยวดีไม่ดีเดินตกก่ออะไรอย่างเงี้ยความยุ่งยากเกิดกับพี่มิวอีกแย่เลยค่ะไหนอะไปไหนแล้วนี่ไงเวลาที่ปล่อยออกมาข้างนอกค่ะก็ไปอยู่ตรงไหนของเกาะเราเลยเนี่ยเห็นอยู่แวบๆนี่ไงตรงนี้ค่ะมาเดินตามมาเข้ามาปึ๊บโอเคค่ะ2ตัวเรียบร้อยปลอดภัยแต่ที่จริงเราสามารถเอาไข่ไก่ค่ะมาต่อให้เป็นไก่ก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่เพียงแค่ว่าก็ไม่มีเควสค่ะก็เลยยังไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงเพิ่มเติมเท่าไหร่แต่เราอยากจะได้วัวแต่เรายังหาวัวไม่เจอเลยค่ะได้มาแค่ตัวเดียวเองยังต้องการอีกหนึ่งตัวเพราะว่ามีเควสนังสัตว์ค่ะจำนวนแบบน่าจะต้องใช้เยอะค่ะก็ต้องฆ่าวัวแน่นอนค่ะเบดรอดยังไม่สำเร็จค่ะเบดพาวเดอร์ไม่ต้องพูดถึงจะไปหามาจากไหนนี่ง่าย2โคบอกโอเคได้มา1โคบอกโอ้โหของรางวัลในแบบนี้เป็นอะไรที่แบบทำร้ายจิตใจตลอดเวลาค่ะ1โกนักเก็ตโอเคมาเลยน่าจะนี้แหละค่ะว่างเปล่าที่เลวร้ายกว่าไม่ได้ของอะไรก็คือไม่มีของในเชสเนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่แบบเลวร้ายกว่าคือแบบถ้าจะไม่มีของนะเอาอะไรมาให้ก็ได้เถอะไม่เป็นไรค่ะขอให้มีของมาให้บ้างก็ยังดีโล่งโอ้โหไม่มีอะไรได้ยังไงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโดนทำร้ายจิตใจมากเขาไม่ได้เอาของรางวัลดีๆมาให้เราเลยอะอยากได้ของรางวัลดีๆบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะดีเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะส่งไปหลายเควสและก็ได้แต่ของรางวัลที่ไม่ได้เรื่องอะแล้วของรางวัลค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นของรางวัลที่แบบเราไปทำเควสอะเช่นเราทำเควสทานหินใช่ไหมเราก็ได้ทานหินอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากจะร้องไห้มากๆค่ะเป็น Minecraft Map ที่ทำร้ายใจคนเล่นเหลือเกินThank you.
โอเคค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ทรัพยากรเพียงพอแล้วค่ะส่วนดาบทองเราก็เก็บไว้ในนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยรอการเผาเนาะเราต้องการนี่ค่ะ1 Golden Apple ค่ะโอเคได้มาแล้วแล้วก็1 Gold Box ค่ะโอเคเพียงพอเลยแล้วเราก็จะเหลือ Gold Ingot ค่ะเหลืออยู่1ก้อนเนาะแล้วก็ Gold Nugget อีกจำนวนหนึ่งค่ะโอเคขนาดนี้น่าจะใช้ได้ค่ะงั้นก็ไปส่งเควสกันเลยค่ะ1 Golden Apple โอเคเปิดกล่องค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยได้อะไรเอ่ย1 Enchant Golden Apple ค่ะขอบคุณอย่างน้อยก็ดีเนาะแต่ก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะเอาไปทำอะไรนั่นเองแล้วก็1 Box of Gold ค่ะหรือว่า Gold Box ได้เป็นหัว Villager ค่ะเอามาทำเพื่ออะไรโอ้โหแต่ใส่อย่างนี้ค่ะก็ดูดีเหมือนกันใช่ไหมนี่โอ้โหมีหัว Villager ค่ะก็โอเคก็ดีเหมือนกันค่ะ1 Emerald Box ค่ะตัวนี้เป็นอะไรที่น่าคิดมากเพราะว่าเวลาที่เราต้องการ Emerald Box ใช่ไหมหรือเราต้องการ Ender Pearl ค่ะวิธีหนึ่งที่จะหาง่ายเลยก็คือการแลกจาก Villager แน่นอนค่ะว่าไปฟาร์มที่ DN เอาก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าการแลกกับ Villager น่าจะเป็นอะไรที่เหมือนน่าจะง่ายกว่าค่ะแต่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ